นี่เลยครับไฮกอสบูสเตอร์นะครับฝากระโปรงหน้าครับเดี๋ยวผมฉีดน้ำเทสให้ดูก่อนฉีดลงไปที่สีรถโดยตรงครับแล้วเช็ดได้เลยนะครับดูนี่นะครับเด้งทันทีเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะล้าง10รอบนะครับแล้วเทสดูว่าน้ำยังเด้งดีอยู่ไหมรอบสุดท้ายรอบที่10น้ำเด้งดีเท่าเดิมไหมเห็นไหมครับล้างโฟมว่าแล้วขอล้างด้วยเป็ดเลยแล้วกันครับเป็ดโปนะครับสวัสดีครับพี่โน้ตจากร้านบ้านคนรักรถนะครับผมวันนี้นะครับผมมีน้ำยาตัวนึงมานำเสนอนะครับยี่ห้อ High Gloss นะครับเป็นบูสเตอร์สำหรับงานไฮโดรโฟบิกเอฟเฟกต์นะครับคนที่ชอบผิวรถแบบน้ำเด้งๆนะครับจัดๆเหมือนรถเคลือบแก้วแพงๆตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสกับฝากระโปรงตัวอย่างให้ดูนะครับฉีดน้ำเทสก่อนนะครับว่าก่อนเนี่ยเป็นยังไงและหลังเคลือบเป็นยังไงตัวนี้นะครับออกแบบมานะครับเพื่อตอบโจทย์อย่างพวกนู้นครับรถที่ผ่านการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ที่เคยเคลือบแก้วไปแล้วมาเซอร์วิสนะครับดึงศักยภาพทรีทเมนต์รถเคลือบแก้วรถติงกระลอยเนี่ยให้กลับมาน้ำเด้งลื่นมันวาวแล้วทนต่อมลภาวะได้ดีนะครับแต่ของต่างประเทศเนี่ยราคามันสูงมากผมเคยซื้อขวดเท่านี้มันหลักพันกว่าบาทผมก็เลยคิดค้นกับทางโรงงานเลยได้เจ้าตัวนี้ออกมานะครับมาดูประสิทธิภาพกันว่าเป็นยังไงฝากระโปรงหน้าครับเดี๋ยวผมฉีดน้ำเทสให้ดูก่อนนี่นะครับดูนะครับตรงสีดำเนี่ยนะครับเดิมๆยังไม่ผ่านการเคลือบเห็นไหมครับว่าน้ำเป็นแพรนะน้ำเป็นแพรเลยนะครับเป็นแพรค่อยๆรีดออกอย่างช้าๆนะครับแต่ตรงเนี้ยผมติดฟิล์มกันลอยเอาไว้นะครับแล้วต้องติดฟิล์มกันลอยไว้ให้มันเด้งตรงเนี้ยเดิมๆเป็นแพรเลยเดี๋ยวดูนี่นะครับบูสเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงมาดูกันเบื้องต้นเดี๋ยวผมเช็ดน้ำออกก่อนจะได้ทนๆนะครับเวลาใช้งานนะครับล้างรถให้เรียบร้อยเช็ดให้แห้งก่อนนะครับจากนั้นนะครับเขย่าก่อนใช้ฉีดลงไปที่สีรถโดยตรงครับไม่ต้องเยอะนะครับฉีดแค่ให้ทั่วนะครับจากนั้นพับผ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วเช็ดได้เลยนะครับเช็ดได้เลยอย่างนี้นะครับเช็ดปุ๊บเป็นคราบมันๆขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับพลิกอีกด้านหนึ่งเก็บงานครับเก็บงานนะครับให้เงานะครับเรียบร้อยนะครับเงาแล้วนะครับเงาแล้วเดี๋ยวผมเก็บงานอีกนิดนึงก่อนฝนมันทำท่าจะตกครับอากาศมันชื้นมันเลยเช็ดยากดูนะครับเทสน้ำให้ดูอีกรอบนึงเป็นยังไงดูนี่นะครับเด้งทันทีเลยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเม็ดๆกลมๆเดี๋ยวผมเปิดน้ำแรงน้ำเด้งมากน้ำเด้งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะทนต่อการชาล้างกี่รอบเดี๋ยวผมจะล้าง10รอบนะครับแล้วเทสดูว่าน้ำยังเด้งดีอยู่ไหมกันครับมาลุยโลดเลยเอาพอแค่นี้พออ่ะล้างรอบที่1แป๊บนึงรอให้น้ำรีดออกหมดก่อนเห็นไหมเด้งอยู่ไหมรอบที่1ไป2รอบที่2แป๊บนึงนะดูนะครับเห็นไหมยังเด้งอยู่ไป3เลย10ถึง10รอบเลย3รอบนะไปรอบ4พี่รถฉีดให้มาเราจะได้ถูง่ายไปรอบ5ไป6ไป7
แป๊บเก้าใช่รอบสุดท้ายรอบที่10โอเค10รอบนะครับคนเราเดือนหนึ่งล้างรถเก่งๆอาทิตย์ละครั้งครับเดือนหนึ่ง4รอบถ้า10รอบเนี่ยเกือบ3เดือนนะครับหรืออาจจะโอ้บางคนนี่เดือนหนึ่งล้างแค่ครั้ง2ครั้งด้วยซ้ำอ่ะดูกันน้ำเด้งดีเท่าเดิมไหมเห็นไหมครับน้ำยังเด้งอยู่แต่ถ้าสังเกตดีๆอาจจะถดถอยลงนิดเดียวนิดเดียวนะครับแสดงว่าทนต่อการชะล้างสูงล้างโฟมว่าแล้วขอล้างด้วยเป็ดเลยแล้วกันครับเป็ดโปนะครับเป็ดโปนะครับเป็ดเนี่ยสามารถกัดก่อนได้ผมจะลองเหยาะให้ดูตรงปูนะครับสีขาวขึ้นเลยนะดูนี่นะดูนะดูนี่นะเห็นไหมเป็ดจริงๆนะครับเป็ดจริงๆเป็ดจริงๆไม่มีใครบ้าเอาเป็ดไปล้างรถครับแต่เราจะเทสให้ดูว่ามันทนต่อการชะล้างและทนต่อพวกนี้นะครับสารเคมีละเลงเลยละเลงเป็ดนะครับเดี๋ยวขอล้างทิ้งทีนึงก่อนขอ2เที่ยวแล้วกันล้างเป็ด2เที่ยวแป๊บนึงล้างเป็ด2เที่ยวระวังอย่าไปล้างมือด้วยนะไปล้างมือด้วยเดี๋ยวมันกัดมือเป็ด2เที่ยวครับแล้วดูนี่นะครับเป็ด2เที่ยวนะครับเนี่ยน้ำยังเด้งอยู่เลยเนี่ยโดนโฟมไป10ครั้งเป็ดอีก2ครั้งทนสุดๆทนต่อการชะล้างแน่นอนครับนี่นะครับใครชอบล้างรถเองที่บ้านนะครับหรือเคยเคลือบแก้วไปแล้วนะครับอยากจะเมนเทนแนนซ์ให้รถกลับมาน้ำเด้งๆนะครับหรือใครติดฟิล์มกันลอยไปอยากให้น้ำกลับมาเด้งๆล้างรถง่ายๆช่วงหน้าฝนเนี่ยลดความถี่ในการล้างได้นะครับนี่เลยครับไฮกอสบูสเตอร์นะครับเป็นไฮโดรโฟบิกเอฟเฟกต์บูสเตอร์นะครับเห็นไหมโลโก้เขานี่เม็ดน้ำกลมๆเต็มขวดเลยนะครับทนสุดผมการันตีครับจากโน้ตบ้านคนรักรถ500มิลลิลิตรราคาเพียง490บาทเท่านั้นนะครับสั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทิ้ง QR โค้ดไว้บนข้างจอนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ใน description ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์เอาไว้สั่งของนะครับ490พร้อมส่งฟรีนะครับนี่นะครับอยากได้เงาเงาเด้งๆเหมือนรถเคลือบแก้วนะครับไฮกอสบูสเตอร์ครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เปิดร้านคาแคร์หรือคาดีเทลลิ่งอยู่นะครับน้ำยาบูสเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเอามาลงแบบนี้นะผมบอกเลยว่ายิ่งทนและยิ่งประหยัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับก็น้ำยาบูสเตอร์ตัวเดียวนะแต่แทนที่เราจะฉีดลงไปบนรถโดยตรงนะครับเรามาฉีดใส่เครื่องดีเอลมนะครับอย่างนี้นะครับแล้วนวดครับบานไหนนวดไปแล้วอันนี้ยังเอาแล้วอันนี้อย่างนี้นะลากนี้เลยลากอย่างนี้เลยครับแล้วลากไปได้หลายๆชิ้นจนกว่ารถมันจะไม่มันสามารถลงกระจกได้พลาสติกได้นะกระจกด้านข้างเงี้ยลงได้หมดนะครับลงแล้วน้ำจะเด้งสุดๆนะครับแล้วไม่ต้องรีบเช็ดออกลงให้รอบคันก่อนทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีแล้วค่อยเช็ดออกน้ำเด้งทนยิ่งกว่าไปฉีดลงเองอีกนะครับร้านแคร์แคร์นะครับทักมาได้เลยนะครับผมดีมากๆบอกเลยนะครับคุณจะลืมแบ็คที่คุณเคยใช้อยู่เลยครับ